แล้วตัวท่านที่บอกว่าไม่คิดจะเป็นนายกที่คนไปลือกันบอกว่าจะมาเป็นไม่มีไม่อยากเป็นไม่เป็นยืนยันไม่เป็นโอ้ไม่เป็นบอกคนเป็นอะไรตั้งหลายทีแล้วคนไปลือฟลุกต่อไปเรื่อยๆถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็จะสามารถที่จะคงอยู่ได้อีกยาวซึ่งคำพูดวาทกรรมนี้เขาพูดกันว่าลุงตู่อยู่ยาวก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเดินแม่นยำยุทธศาสตร์บนหลักยุทธการไวรัสมินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การปฏิรูปประเทศถ้าแม่นยำยุทธศาสตร์นะผมฟันธงอยู่ยาวแต่ถ้าไม่แม่นยำว่าแวกๆออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังนะเอาเถอะดูม็อบที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างเลยผมเรียนย้ำนะเลี้ยงม็อบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยระวังให้มันแผ่วนะไม่แผ่วหรอกไปเรื่อยๆมีเปลี่ยนแกนนำมาเรื่อยนะครับถึงเวลาตายวายชิวาวาดทรัพย์และธาตุก็มีตกไปเมืองผีเกิดเป็นคนจงมุ่งทำแต่ความดีกลายเป็นผีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นร้อนๆมีรายงานข่าวลือว่าลุงป้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีมีข่าวลือว่าจะมีการปรับครม.มีข่าวลือว่าจะมีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินมีข่าวลือว่าจะมีการยกเลิกสบค.ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับลุงป้อมจะเป็นไม่เป็นจะอะไรยังไงต่อไปแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันรัฐบาลนี้ใช้วิชาควบคุมฝูงชนเพียงแค่บทเดียวคือบทของการปราบปรามใช้ความรุนแรงแล้วใช้กับเด็กใช้กับเยาวชนบนถนนเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เช่นเดียวกันขอบคุณมากครับถ้าอย่างในวันพรุ่งนี้ค่ะที่จะมีการปรับเป็นการปราศรัยที่นี่ที่เดียวอย่างทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมเราเคลื่อนขบวนรถยนต์ไปรอบแล้วเมื่อวันศุกร์เอาต้นเมื่อวานวันนี้เคลื่อนขบวนมอเตอร์ไซค์พรุ่งนี้ก็จะเลยดูว่าถ้ามีการปราศรัยกันอย่างเดียวคนที่เขาเคยมาสะดวกรถยนต์คนที่เขาเคยมาในรูปขบวนมอเตอร์ไซค์เขาพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมแบบนี้ไหมคือมันต้องเห็นได้ชัดว่าคนที่เขาอยู่ในรถยนต์เขายืนยันที่จะร่วมเฉพาะกิจกรรมที่อยู่ในรถยนต์คนที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ขึ้นขบวนเขาพร้อมมาแต่ถ้าให้มายืนปักหลักกันอยู่ตรงนี้เขาก็มีเหตุผลของเขามันก็จะได้เห็นดังนั้น3วันตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้จะไม่เหมือนกันและอย่างที่ผมบอกในใจผมตอนนี้ผมนึกถึงรูปแบบว่าทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วขบวนผู้คนมันต้องทำยังไงให้อยู่ด้วยกันให้ได้ครับผมไม่กังวลนะครับเพราะว่า 2-3 วันนี้เราไม่มีความคาดหวังเชิงปริมาณเรามีความคาดหวังเชิงรูปแบบแล้วเราต้องการเห็นว่าเอาเข้าจริงๆมันคืออะไรไม่มีขบวนการต่อสู้ไหนในประเทศไทยที่เคยต่อสู้ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนที่มีโรคระบาดร้ายแรงดังนั้นเมื่อเราออกมายืนก็ต้องทำความเข้าใจกับมันอย่างไรก็ตามถ้าหากเดินไปข้างหน้าแล้วพบว่าการแสดงพลังขนาดใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องกลับไปทบทวนกันอีกครั้งคือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ได้ตลอดเวลามีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีการและวันเวลาของตัวเองได้เสมอครับลุงป้อมสยบข่าวหรือเพื่อไทยไม่งั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคนไปสงสัยว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะร่วมมือกันในอนาคตก็เลยทำให้เกิดข่าวไม่มีขนาดนั้นใช่ไหมแล้วตัวท่านที่บอกว่าไม่คิดจะเป็นนายกที่คนไปลือกันบอกว่าจะมาเป็นไม่อยากเป็นไม่เป็นยืนยันไม่เป็นโอ้ไม่เป็นบอกคนเป็นอะไรตั้งหลายทีแล้วคนไปลือไงลือไปลือก็ลือกันเองอ่ะลือในหมู่นักการเมืองว่าครับขอบคุณครับนอกจากนี้แล้วยังเป็นการรวมกลุ่มการเจอต่อ10คนนะครับขอให้เกิดความสบายในบ้านเมืองเพื่อที่ประกาศหลายครั้งผู้ก่อเหตุจะทำอะไร
มีการกระทำมันจะเป็นที่ต้องเข้าดำเนินการจับกลุ่มครับที่จะระงับเหตุจะไม่ให้การก่อเหตุนั้นบานปลายมากกว่านี้ครับจากที่เห็นอยู่แล้วว่าทางนี้เองทางประชาชนจะพยายามใช้รถใช้ถนนนะครับมีการสัญจรไปมาเนื่องจากว่าช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางกลับบ้านครับถือว่าเป็นท้ายหลังในงานการครับขณะที่เองขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกลุ่มไปแล้วนะครับทางกลุ่มก็ยังคงมีการรวมตัวอยู่บริเวณแยกดินแดงนะครับอยากจะฝากให้ท่านประชาชนนั้นได้เลี่ยงการใช้เส้นทางครับเช่นนี้นะครับนะครับกลุ่มได้ใช้ความรุนแรงนะครับโดยมีการขว้างปานะครับสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลุประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองนะครับระเบิดแถลงเครื่องหรือไปบอมนะครับใส่สถานที่ราชการนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ราชการนะครับและพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบสามแยกดินแดงนะครับเวลาประมาณ 17:45 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีความจำเป็นนะครับจะต้องระงับยับยั้งความเสียหายที่อันอาจจะเกิดขึ้นนะครับได้มีการออกบังคับใช้กฎหมายและได้ทำการจับกุมตัวนะครับผู้ก่อเหตุทั้งสิ้นนะครับสามารถจับกุมตัวได้15คนพร้อมด้วยของกลางเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน1นะครับพร้อมอาวุธจำนวน1นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในข้อกล่าวหาร่วมกันสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้หยุดนะครับแต่ไม่หยุดซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215และมาตรา216พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือวิกป้อมก็ออกมายืนยันฮะไม่เป็นนะครับแน่นอนนะครับไม่มีการปรับธรรมนัสนะครับออกจากเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแน่นอนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการดีลนะจะมีการวางข้อตกลงผสมกับเพื่อไทยอย่างแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อยืนยันในเชิงงานวิเคราะห์นักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อนักวิเคราะห์บางคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่ที่สำคัญคือวาสนานะเขาก็บอกว่าข่าวลือที่ว่ามาจากนักการเมืองที่ลือกันในฝั่งของนักการเมืองเกิดขึ้นมากนะครับในขณะที่รายงานเรื่องปรับครม.ไม่ปรับครม.นะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับในระหว่างที่ผมทำคลิปมีสถานการณ์มันคงชัดเจนมากขึ้นว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังไม่มีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็มีรายงานมาเข้าหน้ากันไม่ติดเลยครม.ขลึงตึงเกี่ยวกันนะฮะวิดีโอคอลกันก็เข้าหน้ากันไม่ติดไม่พอใจหลังจากเกิดการอภิปรายไม่วางใจเกิดขึ้นในขณะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นว่าในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ปรากฏว่าโดนแฮกเว็บไซต์มีคนถึง16ล้านคนรายชื่อถูกปล่อยถูกเอาไปขายในโซเชียลมีเดียในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์หลังจาก20นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนะครับกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายประเทศล่าสุดก็กินีมีการยึดอำนาจญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศรวมแล้วตอนนี้10กว่าประเทศแล้วที่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีประเด็นที่น่าสนใจคือเกิดอะไรขึ้นในการประชุมคัมตรีประชุมคัมตรีตอนนี้ปรากฏว่ากำหนดให้มีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนกันยายนจะต้องมีการเสนอคัมตรีนะครับต่อไปก็เดือนตุลาคมก็จัดให้มีการสมัครเดือนพฤศจิกาก็จัดให้มีการเลือกตั้งว่าง่ายๆนะครับตอนนี้ตอนแรกก็จะเลื่อนไปมีรายงานว่าจะเลื่อนไปเพราะโควิด-19 ระบาดหนักแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนไปแล้วนะว่าจำเป็นจะต้องเลือกตั้งเพราะอะไรตอนนี้ก็มีการอนุมัติจ่ายเยียวยาไปแต่เงินเยียวยาที่ว่ามันจะต้องให้เกิดการหมุนเวียนโดยรวมนะครับต้องให้กลไกมันเดินด้วยวิธีไหนก็จัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะมีสองดีข้อดี2ลักษณะคือ1ทำให้เกิดการหมุนเวียนนักเอาเงินจากนักการเมืองนะครับเอามาลงมาใช้กับประชาชนซื้อป้ายหาเสียงแจกนั่นแจกนี่มันจะทำนะครับประการแรกประการที่2นะครับมันทำให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นเดโมคราซีเป็นประชาธิปไตยมิใช่เป็นเผด็จการคือยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้ของชาติหลักนี้มาจากอะไร
ะครับป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะในหลักยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะครับในเรื่องของเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับจะต้องแบ่งซอยการเลือกตั้งประกอบไปด้วยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดการเลือกตั้งเทศบาลนะครับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางเขตปกครองพิเศษพัทยานะครับก็จะแบ่งเป็น4ส่วนทำไมต้องแบ่งเป็น4ส่วนถ้าไม่แบ่งเป็น4ส่วนการเลือกตั้งมันพร้อมกันเราไม่เห็นประชาชนไม่เห็นการทุจริตและที่สำคัญคือการฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะได้เพียงกระรอกเดียวแต่ถ้าแบ่งเป็นส่วนจะแบ่งเป็นสี่กระรอกนะครับสิ่งที่รัฐบาลลงทุนไปคือการเยียวยาก็จะได้รับกลับคืนมาตอนนี้ก็พรรคก้าวไกลนะครับก็มีการประกาศสมัครนะครับบุคคลที่จะเป็นนายกนะครับเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของก้าวไกลคือก้าวไกลเข้าไปลึกเลยนะครับไปท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแพ้ราบคาบหมดเลยฝั่งรัฐสินก็กำลังแพ้ราบคาบเพราะหลักมันแพ้ราบคาบเพราะอะไรเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองรัฐบาลเยียวยาเสร็จนะป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูปุ๊บเก็บเกี่ยวตามเลยเก็บเกี่ยวทำคือจ่ายเงินแล้วก็ต้องหวานพืชก็ต้องหวังผลนะครับทำให้ฝั่งของเพื่อไทยฝั่งทางทักษิณเนี่ยแพ้เห็นไหมสองรอบที่ผ่านมาเห็นชาติแพ้พอโดนสูตรนี้แล้วแพ้เลยเพราะอะไรคนเขายึดประโยชน์สำคัญนะครับประโยชน์เป็นสำคัญทักษิณก็แพ้แม้กระทั่งเชียงใหม่ของทักษิณยังแพ้เลยนะครับในขณะที่พรรคก้าวโกงก้าวไกลแพ้ราบคาบหมดนะแทบไม่ได้เป็นไม่มีเลยอ่ะนะเฮี้ยนหมดอ่ะนะแต่เขาก็ยังลงอีกนะทำไมเขาหวังว่าเกมนี้จะเลี้ยงฐานเสียงเขาไว้นะครับก้าวไกลเย่ออยู่นะนี่คือกลยุทธ์ของเขาในมุมมองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะธนาธรเขามองแบบนั้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันถูกไหมไม่ถูกหรอกนะครับเอาละอย่างไรก็ตามมันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีไหมผมเรียนแต่แรกลุงป้อมไม่เป็นหรอกนี่รับคำยืนยันว่าไม่เป็นนะครับถามว่ามีโอกาสเป็นไหมไม่มียังไม่ใช่เวลาไม่จะมาปรุงนะเป็นส่วนจะปรับคณะรัฐมนตรีมีรายงานมาขมึงตึงเกี่ยวกันไม่พอใจเกิดขึ้นนะครับดูหน้ากันไม่ติดหลังจากการอภิปรายไม่วางใจโดยเฉพาะธรรมนัสนะบอกว่าจะมีการถอนตัวออกจากการเป็นพลังประชารัฐนะไม่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจริงไหมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่จริงทั้งสองกรณีเป็นหลักอะไรการแบ่งแยกศัตรูนะครับของใครโทนี่หลัก36กลยุทธ์ก็ยังหลักคิดเดิมอ่ะสามปอแตกกันบิ๊กป้อมจะเป็นนายกนะครับแล้วก็ธรรมนัสนะไม่พอใจประยุทธ์ไม่พอใจธรรมนัสจะลาคือหลักเดิมอ่ะกลยุทธ์ทางการเมืองแบบเดิมๆอ่ะแล้วปล่อยข่าวมาจากไหนปล่อยมาจากนักการเมืองนักการเมืองฝั่งไหนเด็กโทนี่มุกเดิมเห็นไหมกลยุทธ์การใช้หลักการต่อต้านข่าวกลองนะครับส่วนการปรับพัฒนาตัวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสมควรจะปรับยังไม่สมควรทำไมไม่สมควรน่ะก็เพิ่งอภิปรายไว้วางใจมาโดยส่วนใหญ่นักการเมืองจะใช้วิธีการปรับทันทีเลยนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ควรปรับตอนก่อนอภิปรายมันควรปรับหลังการอภิปรายยังไม่ควรปรับเพราะอะไรเสียฟอร์ม นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขากำลังแบ่งแยกแตกต่างอะไรต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้รัฐบาลเสียฟอร์มขาดเสถียรภาพนะนั่นหมายความว่าจะเย็นเดินไปตามเป้าหมายยังปรับจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับถึงว่าการเมืองทำไมผมพูดว่าตอนนั้นบอกปรับตอนนี้ไม่ถูกการเมืองมันมีเวลาของมันเหมือนอะไรลูกตุ้มนาฬิกานะครับลูกตุ้มนาฬิกามันแกว่งไปแล้วมันแกว่งไปมันไม่ใช่เวลาปรับครม.ลองปรับครม.ตอนนี้เหมือนเรายืนอยู่ตรงนี้ลูกตุ้มมันแกว่งไปกระโดดเข้าหาลูกตุ้มกอดไม่ได้ก็หัวทิ่มลงไปเนี่ยลองปรับสิมันเป็นเนกาทีฟเลยมันเป็นเนกาทีฟซัมเกมมันเป็นเกมลบนะมันจะเป็นเกมลบมันจะไม่เป็นเกมบวกมันไม่เป็นซีโร่ซัมเกมมันจะเป็นเกมลบทันทีแล้วปรับปุ๊บแอรัฐบาลแตกกันนะปรับแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยเละตอนนี้นิ่งๆใจเย็นนะครับตอนนี้เข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นถูกหรือยังถูกแล้วปั๊มเอาว่าปฏิเสธให้นักข่าวไปกระซิบนักข่าวแล้วบอกให้นักข่าวมาถามหน่อยนะฮะก็ถูกแล้วเพื่อสกัดข่าวลือ1บิ๊กป้อมไม่เป็น3ปอไม่แตกนะฮะก่อนหน้านั้นบอก3ปอแตกกันไม่แตกผมบอกไม่แตกไม่ใช่นะฮะแล้วก็คราวนี้บอกเราจะไปดีลกับพรรคเพื่อไทยไม่มีทางบิ๊กป้อมก็ปฏิเสธไม่ดีละนะจะเปลี่ยนธรรมนัสก็ไม่เปลี่ยนละนะนั่นหมายความว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพที่เหลือเป็นอะไรสงครามข่าวลือนะเขาใช้หลักอะไรนิวมีเดียนะฮะสื่อใหม่ใช้สงครามไซเบอร์รู้ได้ไงสงครามไซเบอร์เนี่ยเขาไปโจมตีที่ไหนกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ไปเอาข้อมูลมาเล่นงานทำให้รัฐบาลเขาเรียกว่ากลยุทธ์การก่อกวนกลยุทธ์การก่อกวนสิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะ
เมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมไม่ได้ทำคลิปไม่มีก็น้อยอ่ะคนนักข่าวก็จะอธิบายไปแบบมุมมองที่เขามองในเชิงงานวิเคราะห์แต่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยมันงานคือที่ผมอธิบายเนี่ยคืองานสังเคราะห์งานสังเคราะห์จะแตกต่างจากงานวิเคราะห์งานวิเคราะห์จะดูปรากฏการณ์เป็นที่ตั้งงานสังเคราะห์นะครับจะเป็นเรื่องของข้อสรุปอ้างอิงทฤษฎีนะถ้าเป็นปีเอกก็เขาเรียกว่าเป็นการทำดุษฎีนิพนธ์นะที่ต้องเขย่าออกมาเป็นเกล็ดทำงานวิจัยออกมาเป็นเกล็ดอ้างอิงได้นะครับอ้างอิงสังเกตอ่ะผมจะพูดอะไรจะอ้างอิงไอ้ตรงนี้มันเกิดอย่างนั้นก็อย่างนั้นอ้างอิงอย่างนี้นะเคยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นหลักทฤษฎีนะครับส่วนงานวิเคราะห์เนี่ยถ้าหลักการศึกษาเนี่ยปริญญาตรีจะเป็นพื้นฐานนะครับคนจบปริญญาตรีคนจบปริญญาโทจะสามารถวิเคราะห์ได้แต่วิเคราะห์อ้างอิงทฤษฎีเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์แต่งานสังเคราะห์ไม่ใช่งานสังเคราะห์เป็นงานปริญญาเอกงานปริญญาเอกเนี่ยจะต้องสังเคราะห์ให้เห็นเม็ดเป็นเกร็ดที่มาอ้างอิงมากกว่าปริญญาโทส่วนที่ผมนำมาเล่าเนี่ยผมจะแบ่งพาร์ทนะครับให้เห็นเกริ่นนำนะครับนำมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์นำมาวิเคราะห์จากนั้นผมจะมาอธิบายเชิงสังเคราะห์เชิงสังเคราะห์มันคนละอย่างสังเกตไหมฮะแล้วมันจะสามารถบอกเขาเรียกว่าบอกบทสรุปนะฮะแต่ทางวิชาการก็เรียกว่าสังเคราะห์จริงๆมันคือบทสรุปว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่ที่มาที่ไปที่ไปของมันคืออะไรต้นเหตุของมันคืออะไรเรียกว่าต้นเหตุก็ได้ง่ายๆผมจะพยายามใช้คำพูดเชิงภาษาง่ายๆมีวิชาการหน่อยๆมาอธิบายให้ฟังนะครับก็บังเอิญมันฟลุกนะพอสังเคราะห์ได้ได้ฟลุกบิ๊กป้อมไม่เป็นนายก2 3ปอไม่แตก3ไม่ปรับคณะรัฐมนตรี4การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเกิดโดยเฉพาะอบต.นะครับ5นะพรก.ฉุกเฉินก็ยังไม่ควรยกเลิกนะครับนั่นหมายความว่า5ประการบังเอิญมันฟลุกนะมันฟลุกก็หวังว่ามันจะฟลุกต่อไปเรื่อยๆทำแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็จะสามารถที่จะคงอยู่ได้อีกยาวซึ่งคำพูดวาทกรรมนี่เขาพูดกันว่าลุงตู่อยู่ยาวก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเดินแม่นยำในยุทธศาสตร์บนหลักยุทธการไวรัสมินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การปฏิรูปประเทศถ้าแม่นยำยุทธศาสตร์นะผมฟันธงอยู่ยาวแต่ถ้าไม่แม่นยำว่าแวกๆออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังนะเอาเถอะดูม็อบที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างเลยผมเรียนย้ำนะเลี้ยงม็อบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราหวังให้มันแผ่วนะไม่แผ่วหรอกไปเรื่อยๆมีเปลี่ยนแกนนำมาเรื่อยนะครับถึงเวลาตายวายชิวาวาดทรัพย์และธาตุก็มีตกไปเมืองผีเกิดเป็นคนจงมุ่งทำแต่ความดีกลายเป็นผีตายไปใครก็ชมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจ
ใจยังมีหวังวันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคิดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อไกลสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อไกลสักไกลแสนไกลจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวัง